สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านนะคะมื้อนี้ยะก่อนสิพาท่านผู้ชมไปเก็บผักป่านะคะไปเบิ่งว่าผักป่าตัวใดที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆตอนนี้ที่มีตัวใดโผล่ขึ้นมาบ้างเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนสิพาท่านผู้ชมไปรุ่นไปเก็บกันนะคะไปเบิ่งว่ายะก่อนสิพ่อผักป่าตัวใดแน่พี่น้องไปเด้อค่ะไปรุ่นกับยะก่อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เคยเสนอไปแล้วท่านผู้ชมนี่นะคะมองงามกับงามงามพี่น้องเคยเสนอกันไปแล้วล่ะเนาะค่ะถ้าผู้ใดติดตามคลิปยี่ก่อนกับซีรูเนาะนี่ค่ะเป็นผักที่มีวิตามินมากมายนะคะดีมากมีวิตามินซีนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกหรือใบของเขานะเพื่อนๆกินได้นะคะอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเด้อตัวนี้เดี๋ยวยากรจะลงชื่อของมันให้ที่หน้าคลิปนะคะดูชื่อที่หน้าคลิปเด้อทักตกเก้านั่นล่ะพี่น้องนะคะก็มองนี่งามพี่น้องเอ้ยนี่เนาะค่ะงามค่ะตัวนี้สุดยอดแซ่บคือกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องงามงามพี่น้องเยอะ yeah. พี่น้องงามงามค่ะนี่พักตัวนี้เนาะค่ะดีหลายนี่ก็ได้เนาะเมื่อก่อนก็เคยนําเสนอไปแล้วนะคะสิรุ่นมีขนหรือบ่มีขนนะคะพี่น้องเก็บไปกินเลยค่ะนะคะเอาไปลวกนะคะมีวิตามินมากมายพี่น้องนะคะเอาไปลวกเอาไปลวกกินน้ําพริกนะคะพี่น้องมันงามพักตัวนี้น่ะงามคักนะคะดูค่ะตัวนี้พักกําลังขึ้นงามเลยทีเดียวพี่น้องตัวนี้แซ่บแซ่บเด้อค่ะเด้อส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะรสชาติก็ทําสลัดได้ทําน้ําชาได้นะคะอร่อยอยู่ค่ะอร่อยแต่ผู้มักนะจ๊ะเนาะนี่นะคะเพื่อนๆนี่อีกตัวนึงค่ะเป็นสมุนไพรนะคะหอมดีมากเลยค่ะนี่หอมนะคะรับประทานได้นะดูดอกดูใบนะคะนี่ค่ะอย่างดีเลยค่ะตัวนี้เพื่อนๆค่ะเขาจะปลูกไว้ตามสวนนะคะตัวนี้ดอกและใบกินเหมือนผักหูเสียพี่น้องหอมมากเลยนะคะเนี่ยหอมหอมค่ะใช้ได้นะคะนี่คือตัวใหม่ของวันนี้นะเพื่อนๆนี่ค่ะดูใบนะคะเขาจะเกิดอยู่เขาจะเกิดอยู่ในป่าหญ้าพี่น้องดอกเขาบานออกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะจะมีความเผ็ดนิดๆนะคะกินดอกนะคะจะมีความเผ็ดนิดๆนะคะเอาไปลวกนะคะความเผ็ดอาจจะลดหายไปนะคะตัวนี้นะคะกินได้นะคะพี่น้องนี่ดูใบนะคะดอกเหลืองแต่ตรงนี้มันยังไม่บานดอกเมื่อกี้มันบานไปแล้วยีกรก็กินลงไปแล้วมันก็เผ็ดดีอ่ะเนาะมันเผ็ดเผ็ดพี่น้องนี่มันยังไม่บานค่ะน่าจะมีดอกบานโชว์สักดอกนะเนี่ยเนี่ยจำเอาเนาะจำลักษณะต้นเอาเนาะพี่น้องนี่ค่ะหญ้าตัวใหม่ที่กินได้นะจ๊ะนี่หญ้าตัวใหม่ค่ะเนี่ยตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้ก็ได้ทั้งต้นทั้งดอกแล้วพี่น้องเนาะค่ะอันมันหวานพี่น้องต้นมันสิหวานนะคะดอกมันสิมีความเผ็ดนิดๆนะคะมันบานละบะดอกนี่ใช่หรือไม่เดี๋ยวยี่กอนดูดอกนี้ใช่ของมันหรือไม่มีดอกหนึ่งที่บานอยู่วันนี้ใช่ไหมอุ้ยใช่นะคะนี่นะดอกเล็กๆอย่างเงี้ยพี่น้องนี่นะคะเห็นดอกหนึ่งพี่น้องนี่แหละนะคะเอาไปเฮ็ดสลัดนะคะเฮ็ดสลัดพี่น้องกินสดๆได้นะตัวนี้เด้อนี่มีประโยชน์หลายพี่น้องตัวนี้แซ่บค่ะนี่นะคะกินได้ทั้งต้นทั้งดอกเห็นมะขามใบเล็กๆค่ะสวยมากเลยน่ารักด้วยค่ะแซ่บพี่น้องพักตัวนี้สลัดดินเนาะเห็นบ่ค่ะงามงามเจ้านี่เนาะเบื้องลักษณะการเกิดดอกเกิดใบของมันเนาะค่ะมันสิเกิดเป็นจังสีพี่น้องเนาะดอกเหลืองๆน้อยๆนะคะเจ็บไปรับประทานกันได้นะจ๊ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเชิญคล้อยเด้อค่ะ
อันที่ยก่อนเคยนําเสนอไปแล้วเนาะค่ะว่ามันเป็นยางเหลืองๆแล้วเป็นขุ่นๆล่ะค่ะอันที่ก่อนว่ามันกินบ่ได้ตอนนี้ยก่อนได้ข้อมูลมานะคะกินได้นะคะแต่ว่าบ่ให้กินบ่ให้กินดิบด้วยค่ะเพราะว่าเขาสิมีความขมเนาะค่ะเขาสิมีความขมอันนี้มันสิเป็นสมุนไพรนะช่วยให้ผิวพรรณด้านผิวด้านผิวหนังพี่น้องนี่นะคะที่ก่อนไปเจอข้อมูลมาเนาะค่ะเนาะด้านผิวหนังเนาะค่ะก็จะให้เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มเนาะมันสิเป็นดอกเหลืองๆพี่น้องดอกมันสิสวยๆนะคะต้นมันสิเป็นขนๆนะที่ก่อนสิฮักให้เบิ่งนะคะเด้อนี่ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะไม่นิยมให้กินดิบนะเห็นไหมคะมันจะเป็นยางเหลืองๆแล้วดอกก็จะเป็นขนๆต้นเขานี่ใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะเห็นปะค่ะเหลืองเลยมือยี่ก่อนนะคะเป็นสมุนไพรนะคะกินได้เด้อค่ะเด้อเอาไปเฮ็ดให้มันสุกก่อนนะคะทุกอย่างตัวนี้ต้องให้สุกนะคะไม่ให้กินดิบเด้ออันนี้ชวนคร้อยค่ะเพิ่นว่าชวนคร้อยว่าซั่นอันส่วนตัวนี้นะคะยี่ก่อนก็บ่ได้ทายต้นมันมาพี่น้องนี่ๆตัวนี้แซ่บนะคะเป็นผักชีดินนะคะรสชาติสิออกจากคล้ายๆผักชีป้อมไปจักน้อยๆพี่น้องนี่นะใบมันจะมีเหลี่ยมนะคะนะคะใบมันเหลี่ยมๆพี่น้องนี่แซ่บนะคะตัวนี้กินได้นะคะเปรียบเทียบกับตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้คือกันเลยเด้อค่ะแต่ว่าตัวนี้สิเป็นใบสากๆนะคะก็กินได้พี่น้องบ่มีผิดนะคะรสชาติก็สิแตกต่างกันจักน้อยนะคะเนาะตัวนี้ยี่ก่อนได้ต้นมันอยู่นะคะเดี๋ยวยี่ก่อนสิทายต้นมันให้เบิ่งสำหรับตัวนี้นะคะเห็นบ่ค่ะนี่มันคือผักชีล่ะค่ะแต่ว่าเขาสิบ่แซ่บบ่แซ่บเท่าตัวนี้นะคะเห็นบ่ค่ะตัวนี้ใบสี่เหลี่ยมแล้วก็นุ่มตัวนี้แซ่บกว่านะคะพี่น้องอุ้ยกันเห็นคลิปเลยเด้อค่ะนี่อร่อยนะคะตัวนี้ก็กินได้นะคะแต่ว่าความอร่อยก็สิบ่ปานใดเนาะค่ะเนาะสู่ตัวใบนุ่มๆบ่ได้ค่ะนี่ค่ะใบเขานะคะกินได้เด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเอาไปทำสลัดนะคะเนี่ยไปทำสลัดกินได้นะคะรสชาติก็สิบ่ปานใดหลักแต่ก็พอกินได้อยู่จ้ะส่วนตัวนี้ยี่ก่อนยกนิ้วให้เลยค่ะแซ่บหลายนะคะเนาะนี่ค่ะจมจำชมนากันได้ดีๆนะคะแซ่บอีหลีตัวนี้พี่น้องนะคะอันนี้ก็คือผักป่าตัวใหม่ที่ยี่ก่อนเจอนะคะก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะคะเห็นบ่ค่ะตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆกินได้เลยนะนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้นะคะตัวผักชีตัวนี้รสชาตินะคะพี่น้องค่ะฝาดฝาดหวานๆพี่น้องเนาะฝาดฝาดหวานๆมันจะเกิดตามโขดหินหรอกพี่น้องชอบเกิดอยู่ตามโขดหินตัวนี้ก็อร่อยเบาๆหรอกพี่น้องก็พอกินได้อยู่เด้อค่ะมันสิออกฝาดฝาดจักน้อยหวานๆแต่ตัวเหลี่ยมๆที่ยี่ก่อนเคยโชว์ไปแล้วตัวนี้เนาะค่ะสิหอมและรสชาติอร่อยกว่าตัวนี้หลายพี่น้องเอ้ยตัวนี้นะเนาะค่ะเนาะนี่คือความแตกต่างกินได้นะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะนี่คือผักป่าตัวใหม่จ้ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมอีกตัวนึงค่ะตัวนี้นะคะสิมีความขมขมหวานหวานกินได้นะคะแต่ยี่ก่อนขอแนะนำเห็ดสุกเด้อค่ะเด้อตัวนี้เด้อกินได้นะคะกินได้แต่ว่าย่ากินหลายนะคะคุณต้องเบิ่งถาดของคุณด้วยเพราะว่าความขมของเขานะคะอาจจะทำให้อ้วกได้เนาะทำให้อ้วกค่ะแต่ว่าที่ก่อนก็ยังบ่เคยกินตัวนี้แต่ว่าก็เห็นนะคะว่ามันกินได้แต่ว่าที่ก่อนก็เบิ่งแล้วฝรั่งนะคะผ้าเห็ดที่ก่อนมากัดเบิ่งแล้วมันรสชาติหวานขมนิดๆพี่น้องต้นของมันนี่นะคะนะฮะเอาไปลวกอาจิมีรสชาติที่อร่อยขึ้นเนาะเนี่ยค่ะต้นของเขาหวานหวานพี่น้องหวานขมนะคะหวานอมขมพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะนี่น่ะเดี๋ยวยี่ก่อนจะให้ดูใบตอนสมัยที่มันเป็นกอที่ยังไม่ขึ้นนะเนาะเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องนะคะเห็นไหมลักษณะใบนะคะจะเป็นอย่างนี้ขมอมหวานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะ
ที่ใช้ได้นะแต่อย่ากินเยอะเด้อยูกรขอเตือนอย่ากินเยอะนะคะบางคนบอกว่ากินแล้วอ้วกเพราะว่าอาจจะไปถูกกับธาตุเพราะว่าความขมของเขาเนาะค่ะเนาะมันบ่มีขนหรอกค่ะนะคะมันบ่มีขนนะคะต้องทำให้สุกแล้วก็อย่ากินเยอะนะคะกินน้อยๆดูธาตุของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องค่ะนี่อีกตัวค่ะปลาตัวนี้ย่างแซ่บเลยพี่น้องตัวนี้แซ่บคักค่ะนี่แม่มันมานี่ที่ก่อนพ่อพักแซ่บอีกแล้วพี่น้องให้ต้นมันขึ้นเหญ้ากว่านี้นะคะเอาไปกินสดๆได้เลยค่ะนี่บ่เป็นหยังรสชาติหวานอร่อยพี่น้องอื้อหือนะดูใบค่ะพี่น้องรสชาติอร่อยมากเลยจะมีขนนิดๆนะคะจะก่อนต้องไปหาเก็บที่สะอาดสะอาดไปกินแล้วค่ะตัวนี้น่ะอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องตัวนี้อร่อยอร่อยถ้าเป็นไปได้ยังก่อนแนะนําให้ไปลวกเนาะผักปลาทุกชนิดน่ะจะทําสุกทําให้สุกก่อนเนาะพี่น้องสิดีกว่าเฮากินดิบเนาะค่ะถึงมันจะอร่อยนะคะแต่ถ้าเฮาทําสุกแล้วเฮาก็บ่ต้องกลัวว่าผิดมันสินั่นสินี่เนาะถ้ามันสุกแล้วแต่ว่ารสตัวนี้ก็เหมาะสําหรับสลัดค่ะนี่แซ่บอีหลีพี่น้องหวานๆนี่ก่อนสิกินให้เบิ่งเด้อฟังเสียงยี่ก่อนกินนี่ก่อนสิกินผักให้เบิ่งแซ่บอีหลีค่ะตัวนี้ยี่ก่อนชอบเลยค่ะนี่อื้อค่ะอื้อแซ่บพี่น้องหวานเนาะหวานกรอบด้วยอืมมะค่ะอืมแซ่บอ่ะแม่นผักแซ่บอีหลีอืมให้ก่อนต้องหาเก็บไปกินแล้วค่ะนี่อืมตัวนี้อร่อยมากเลยพี่น้องหวานมันรสชาติอื้อหือมันเหมือนอะไรอ่ะมันออกเหมือนกับเรากินถั่วพี่น้องเหมือนกับเรากินถั่วฝักยาวอ่ะพี่น้องดูมันแซ่บไหมพี่น้องป้าผักยังคือแซ่บแท้จะก่อนเห็นตะฝรั่งเพิ่นพาเก็บพี่น้องมื้อนี้จะก่อนเจอตัวจริงค่ะเบิ่งเบิ่งใบของเขาให้เต็มที่พี่น้องพาดค่ะเห็นกันคักบ่ค่ะมันสิเกิดเป็นอยู่จังสีพี่น้องเห็นบ่ให้ก่อนเด็ดเบิดแล้ว สุดยอดสุดยอดแซ่บค่ะตัวนี้ต้องไม่พลาดแล้วค่ะต้องหาเก็บไปกินเดี๋ยวก่อนจะเก็บเมื่อน้ำจักหน่อยค่ะนี่มีบ่หลายกระดอมมองนี้เนาะอีเดคําสิเป็นจังสิเด้อเห็นบ่เห็นบ่มันสิเกิดน้ำมันสิพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องใบมันสิเป็นบ่เป็นหัวใจได้ค่ะมันสิเป็นทั้งสี่เนาะเสร็จเนาะอีกจุ่มหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ก่อนอยากเสนอกระคักอยู่ตัวนี้มันแสบแห้งนะคะอยากเสนอให้ท่านผู้ชมเบิ่งดีๆเบิ่งกระคักเนาะค่ะอาจสิมีตัวเหมือนเนาะมันแสบแห้งโผล่ตัวนี้ได้อยากเสนอคักพี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อโอ้ยสุดยอดแสบพี่น้องสุดยอดสุดยอดจะอ่อนเอาเด้อหยอดนี่นะคะนะคะพี่น้องป้องปลายสุขูสุขคนกินผักปลากะกินให้ระมัดระวังเนาะตัวใดมันคมมันเฟื่อนกะถ้าให้มันสุกเด้อพี่น้องเด้อกะกินเบิ่งรสชาติถึกปลากะจังกินดิบมันคมได้กะให้ต้มเด้อค่ะนะคะเพื่อสุขภาพของเฮาเองเนาะค่ะเนาะ